สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูเราได้ทำคลิปเปิดถุงรีวิวของจากร้านมินิโซ่เจแปนแล้วหลายๆคนเห็นคลิปที่เราแต่งหน้าในลุคนั้นแล้วอยากให้เราแต่งให้ดูเราก็เลยวันนี้ว่างก็เลยมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะดูเสร็จก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละคนก็แล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะไปดูเลยค่ะนั้นน่ะเราใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเบสเมคอัพเลยบางคนก็ชอบใช้พาเมอร์ซิลิโคนแต่เราชอบใช้ตัวนี้มันเป็นครีมกันแดดของวุฒิศักดิ์แหละครีมกันแดดที่ผสม CC มันจะมีความวาวนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอากระดาษซับหน้าซับอีกทีนึงนะคะคือเวลาใช้ก็อย่าลืมใช้กับคอด้วยแล้วกันนะคะมันจะได้แบบว่ามันจะได้เท่ากันทั้งคอแล้วก็หน้าอะไรประมาณนั้นนะโอเคหลังจากนั้นวันนั้นนะคะเราก็ใช้รองพื้นของ Revlon Photo Ready ตัวนี้ Airbrush Effect ตัวนี้นะคะแล้วก็ปั๊มมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเอามาเป็นเหมือนกับว่ากบรอยสิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราใช้กับพับลักษณะหัวอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆเกลี่ยแตะเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าลืมที่หูด้วยนะคะถ้าเราเปิดผมอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่าลงรองพื้นที่หูด้วยมันจะได้แบบเป็นสีเดียวกันนะอย่าลืมลงที่คอด้วยนะคะคือรองพื้นตัวนี้มันค่อนข้างเกลี่ยยากนิดนึงถ้าใช้กับมือนะเราก็เลยแบบว่าชอบใช้กับพับลักษณะนี้ค่ะใช้แล้วทิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็จะมีรอยสิวอยู่ใช่ไหมเราก็จะเอาแล้วก็รอยกะของเราอะค่ะรอยกะตรงนี้แล้วก็รอยสิวตรงนี้มันค่อนข้างที่จะปกปิดดีแต่ไม่ชอบกลิ่นแรงเหลือเกินแต่ว่ามันทนนะคะเราก็เลยชอบรองพื้นตัวนี้นะคะเวลาโดนไฟโดนแสงแล้วสวยมากบอกตรงๆโอเคลงที่กะนิดนึงปกปิดดีแล้วเห็นไหมคะเราก็จะมาลงเรายังมีแพนด้าตรงนี้เวลาก้มดูมันก็จะมีแพนด้าใช่ไหมมีดำๆใช่ไหมเราใช้ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาเลยของ NYX HD Studio Photogenic ตัวนี้ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ติดทนแล้วก็เกลี่ยง่ายดีลงลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ลงเป็นไฮไลท์ด้วยเราจะมีร่องแก้มตรงนี้เราก็ลงตรงนี้แล้วก็เราต้องการให้หน้าผากเราพุ่งเราก็ลงตรงนี้ค่ะจากนั้นนะเราก็ใช้ปองน้ำเมื่อกี้เนี้ยเกลี่ยอีกทีนึงเราก็ลงที่เปลือกตาด้วยก็ได้ค่ะเวลาที่ลงอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบอายแชโดว์จะได้เกาะอยู่บนตาเปลือกตาของเราได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยคือชอบอ่ะจะทำการคอนทัวร์ก่อนแล้วกันเนาะ
อ่ะปรับรูปหน้าเราจะใช้ของนิกตัวนี้ค่ะที่มันเป็น2หัวอย่างนี้นะคะเราเป็นคนที่จมูกสั้นเราก็เลยพยายามให้มันยาวขึ้นโดยการคอนทัวร์ก็คือเขียนตรงแต่หัวคิ้วตรงนี้ลงมากรามเราเยอะเราก็เลยลงตรงนี้เยอะคือเวลาคอนทัวร์เราอย่าให้มาแบบไกลมากนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้ให้มันอยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าให้เกินกึ่งตาดำอะไรอย่างนี้นะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีแก้มบัตรตัวเนี้ยเป็นของสตูดิโอเมคอัพตัวนี้นะคะมันเป็นโทนแบบชมพูพีทๆมันจะติดทนขึ้นก็เลยชอบใช้ตัวนี้ก่อนลงแบบฝุ่นนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงไฮไลท์ตัวนี้จะเป็นของนิกเนี่ยค่ะไฮไลท์บริเวณแบบว่าโหนกตรงเนี้ยค่ะให้มันแบบว่าพุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนื้อครีมอ่ะก็เลยมันจะติดทนขึ้นหลังจากนั้นเราก็ใช้พับตัวเนี้ยเกลี่ยอีกทีนึงก็ค่อยๆเบนอย่างเงี้ยค่ะน้องค่อยๆเบนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราค่อยๆแต่อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นคาบนะบางคนใช้แบบบัดแบบครีมหรือว่าไฮไลท์แบบครีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้รองพื้นของเราอะหลุดไปด้วยแต่ถ้าเราใช้วิธีแตะๆอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดค่ะค่อยๆแตะไปต้องใจเย็นๆนิดนึงจะแต่งหน้านะคะเห็นไหมมันก็ดูแบบเป็นโครงหน้าแล้วหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยบริเวณกรามตรงนี้ค่ะที่มันแบบว่าบานๆเนี่ยให้มันเล็กเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคมันก็เริ่มเป็นเงาแล้วเห็นไหมเป็นโครงหน้าที่ชัดเจนต่อไปขั้นตอนในการพื้นผิวเนี่ยเราว่ามันสำคัญนะคือจะแต่งหน้าสวยพื้นผิวจะต้องแบบทำพื้นผิวให้มันดีก่อนนะโอเคหน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการลงแป้งฝุ่นค่ะเราใช้ของตัวนี้จะเป็นของแป้งฝุ่นทรานสลูเซนต์ของสีจันนะคะเราจะใช้กับพับลงที่แป้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยลงอย่างนี้ก่อนแล้วเอาแบบว่าเอาแป้งเกลี่ยอีกทีนึงเดี๋ยวทำให้ดูเราก็จะใช้แป้งเกลี่ยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันง่ายดีเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วหน้าดีแล้วหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นนะคะแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เท่าไหร่อ่ะเราก็เลยเอาสีทาแก้มลงอีกนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้เห็นแก้มชัดๆเราก็เลยใช้บัตรตัวเนี้ยของนิกตัวเนี้ยค่ะแปะสีตัวเนี้ยลงเราใช้2สีนี้สีนี้กับสีนี้2สีนี้นะคะผสมกัน2สีวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็สไตล์เราเนาะเราก็ลงอย่างเงี้ยมันก็เห็นสีชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เราอ่ะบางทีก็3สีแล้วแต่อารมณ์แล้วก็เบนอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าให้มันเห็นสีนิดนึงนี่ก็มินิดนะเห็นสีเยอะทีเดียวคือถ้าเราแต่งออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องแต่งเยอะขนาดนี้หรอกค่ะแล้วถ้าใครแต่งตัวโป๊ๆนะอย่าแต่งหน้าเยอะอ่ะมันจะดูแบบเป็นผู้หญิงอีกประเภทนึงนะทีนี้เราก็วันนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่ามันแบบว่ามันยังไม่ค่อยเห็นแบบว่าความเป็นเงาอ่ะชัดๆเท่าไหร่แล้วก็เลยใช้บอนเซอร์ของ Golden Rose ตัวเนี้ยที่มันเป็นลายอย่างเงี้ยเราก็ใช้กับคัดเค้าเรียกว่าคัดดั้งก่อนอ่ะให้มันมีดั้งชัดๆนะคะวันเนี้ยพอหลังจากนั้นใช่ป่ะเราก็ใช้ทั้งหน้าเลยเมื่อกี้เราเอาสีเข้มเฉพาะดั้งใช่ป่ะทีนี้เราก็วนทั้งหน้าเลยแล้วก็วนอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นสีที่ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละต่อไปก็เป็นคิ้วใช่ไหมคะวันนั้นน่ะเราใช้แบบครีมลงก่อนเป็นแท่งลักษณะเนี้ยที่ข้างนึงมันจะเป็นไฮไลท์ด้วยและอีกข้างนึงก็จะเป็นเป็นที่เขียนคิ้วแบบครีมอันนี้จะเป็นของนิกนะคะลงตัวนี้ก่อนคือวันนั้นน่ะเราแต่งหน้าสไตล์แบบว่าฝรั่งกับ
สไตล์ฝรั่งกับเกาหลีญี่ปุ่นอะผสมสมกันไปอะก็คือแบบเขียนคิ้วแบบว่าให้เป็นแบบว่าคิ้วเป็นคิ้วอะสไตล์ฝรั่งก็คือคิ้วหนาๆโก่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละวันนั้นเราก็แต่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาแบบฝุ่นลงอีกทีนึงนะคะแบบฝุ่นที่เราใช้วันนั้นน่ะเราจําได้ว่ามันเป็นของมิสทีนที่เป็นตลับสีดําอ่ะแต่เราจําชื่อมันไม่ได้เราจะเอาสีเข้มลงหางคิ้วสีอ่อนลงหัวคิ้วอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวทําให้ดูนะคือทําอย่างเงี้ยมันจะติดทนขึ้นไงแล้วเราก็เอาสีเข้มอ่ะลงหางคิ้วเราก็จะพยายามเขียนให้เหมือนเขียนคิ้วให้เหมือนวันนั้นมากที่สุดนะคะเราเป็นคนที่แบบเขียนคิ้วแต่ละวันไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่หรอกคือเขียนคิ้วสไตล์ฝรั่งมันจะแบบว่าหนาๆแล้วก็โก่งๆขึ้นนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะเราเขียนคิ้วน่าจะประมาณนี้นะดูจากรูปเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราจะเน้นแบบว่าตาให้มันออกแนวสไตล์แบบว่าเอเชียหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคคิ้วน่าจะได้แล้วนะคะคิ้วเสร็จแล้ววันนั้นน่ะเราแต่งตาด้วยอันนี้เป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นของอะไรจำไม่ได้เหมือนกันคือชอบซื้อมาแล้วแบบแกะมาใส่ตลับกล่องดินสออ่ะมันจะเป็นโทนน้ำตาลโทนเนี่ยสีเข้มอ่ะสีเข้มเนื้อแมตต์เราจะเอาไว้ที่หางตาอะไรเงี้ยโอเคเริ่มเลยละกันนะแปรงอ่ะเอาแปรงก่อนแปรงอันนี้เราจะเอาสีอ่อนอ่ะไว้ตรงหัวตาก่อนแล้วเราก็เอาสีเข้มอ่ะไว้ตรงกลางตานิดนึงน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็มีเนื้อแมตต์อ่ะน้ำตาลเข้มสุดเนื้อแมตต์อีกเยอะไว้ตรงให้มันเป็นเหมือนกับคัดเบ้าตาตรงเนี้ยค่ะตรงบริเวณเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ทำการเบนใช่ป่ะเบนให้มันฟุ้งๆอย่าให้มันมีรอยต่อนะคะเราก็เบนให้มันออกมาแบบว่าเลยหางตาเรามาหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะเราจะกรีดตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะทีเนี้ยเราจะแต่งอย่างนี้แล้วเสร็จมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยลงสีเมื่อกี้เนี่ยน้ำตาลอ่อนเมื่อกี้เนี่ยตรงหัวตาก่อนเราก็พยายามแต่งให้มันเหมือนวันนั้นมากที่สุดนะคะบางทีก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าแต่งอะไรบ้างแต่ก็น่าจะแต่งประมาณเนี้ยอ่ะแล้วเราก็เอาสีน้ำตาลเข้มเนี้ยค่ะเนื้อแมตต์ลงตรงหางตาตรงนี้ใต้ตาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตามาทุกอย่างชัดเจนโอเคหลังจากนั้นวันนั้นน่ะเราจำได้ว่าเราใช้ไอเลเนอร์เนื้อครีมอันนี้ที่เป็นของเอสเซนที่เราไม่ชอบแหละอันเนี้ยเราก็จะใช้กับแปรงนะคะตัวนี้ไม่ชอบแต่ก็ยังใช้อยู่ เป็นคนที่เสียดายนะที่จะทิ้งเนี่ยอ่ะเราก็ทำการแบบว่า
ขีดขีดจะหางไปหัวแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะเวลากรีดตาเราก็ค่อยๆดึงหนังตาขึ้นอย่างนี้นะคะดึงให้มันออกไปอย่าดึงเยอะนะมันจะกรีดง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็ลงตรงบริเวณหางตาล่างอะไรอย่างเงี้ยเราจะทาแค่แบบกึ่งกลางตากึ่งกลางตาดําเท่านั้นเพราะว่าวันนี้แบบว่าบิ๊กอายสีดําด้วยถ้าทาแบบสีดําทั้งตาเลยมันจะดูเยอะไปไงเราก็เลยลงแค่แบบว่าเบาๆกึ่งกลางตานิดหน่อยมาหัวตานิดหน่อยให้มันฟุ้งๆนิดนึงให้มันมีความเชื่อมต่อกันนะคะนี่แหละวันนั้นเราก็แต่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวทาอีกข้างหนึ่งเวลาเขียนขอบตาข้างล่างนะคะเราก็ดึงลงมานิดนึงอย่าดึงเยอะนะเอาล่ะเนี่ยวันนั้นเราจำได้ว่าเราแต่งอย่างนี้แหละนะหาฝาไม่เจอฝาหายอ่ะเจอแล้วแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าตามันยังไม่ดำพออ่ะเราก็เลยเอาอายแชโดว์อ่ะสีดำอันนี้จะเป็นของนิกตลับนี้ค่ะสีดำเลยตัวเนี้ยดำสนิทลงตรงเหมือนกับถมมันไปอีกทีนึงอ่ะหาแปรงก่อนเนี่ยเราก็ถมลงไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันจะได้ดำสนิทอะไรเงี้ยโอ้ยคอนแทคเลนส์หลุดใส่ไหมอันตรายมากเนี่ยขออนุญาตไปล้างคอนแทคเลนส์แล้วก็ใส่ต่อนะจ๊ะแป๊บเราไปติดขนตาปลอมมานะคะติดมาเรียบร้อยแล้วเหลือข้างหนึ่งเดี๋ยวจะติดให้ดูด้วยเราก็ใช้อายแชโดว์สีดำใช่ไหมกับแปรงนะคะถมลงไปอีกทีนึงมันจะได้ดำๆอ่ะชอบดำๆถมแค่กึ่งตากลางตาแค่นี้นะคะโอเคแล้วก็ข้างบนด้วยมันจะได้ไม่เห็นแบบรอยขาวๆตรงนี้ไงตรงขอบตาไงนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะวันนั้นแล้วเราก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ดัดก่อนแล้วค่อยปัดเนาะคือปัดพอเป็นพิธีแหละปัดให้มันดันขึ้นไปแค่นั้นแหละพอเป็นพิธีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะติดขนตาปลอมนะสไตล์ญี่ปุ่นอะไรหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบเด้งๆตาตกๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเลยมันก็จะแบบเผยขึ้นไปแบบเด้งขึ้นไปถึงคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะทากาวก่อนนะนั่นแหละวันนั้นเราก็แต่งอย่างนี้นะเราว่านะพอหลังจากนั้นเราก็ดูไปดูมาเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเติมอะไรอีกอ่ะเรารู้สึกว่ามันดำจังเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาอายไลเนอร์สีเนี้ยมันจะออกแบบสีอิดหน่อยอ่ะไม่รู้สิบอกไม่ถูกสีอะไรก็ไม่รู้สีส้มอิดอ่ะนะดีอ่ะแล้วก็กรีดลงไปตรงหางตาแค่นี้เองอ่ะวันนั้นอ่ะเราก็ทำอย่างนี้แหละมันก็เลยแบบตาก็เลยดูไม่ดุมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
ี่ยเราทำแค่นี้เองเนี่ยโทนสีนูดอิดนี่แหละแล้วก็ใช้ดินสอเขียนขอบปากก่อนอันนี้สีนูดจะเป็นของอิตูดี้นะเขียนขอบปากก่อนมันเลอะขึ้นมาตรงอะไรวะมันเลอะขึ้นมาตรงอันนี้เลยเช็ดออกได้มันเลอะขึ้นมาตรงไอ้ขอบปากเลยอ่ะเนี่ยเราก็เขียนว่าคือเราไม่มีขอบปากไงเป็นคนปากเล็กก็เลยต้องเขียนก่อนเราก็มีขอบปากที่ชัดเจนแล้วใช่ป่ะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยลิปสติกของซูเปอร์มัมแมตต์ลิปสติกตัวนี้นะคะซูเปอร์มัมลิปสติกเนื้อแมตต์แบบจิ้มจุ่มของซูเปอร์มัมนี่แหละคนถามเยอะแล้วก็ทาลงไปอย่างเงี้ยแค่นี้เองวันนั้นน่ะเสร็จแล้วค่ะมันเป็นลิปสติกที่แบบกินข้าวหรือว่ากินอะไรมันก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะคะมันเป็นเนื้อแมตต์นะก็เป็นการแต่งหน้าแบบว่าง่ายๆนะใช้เวลาไม่นานอะไรเงี้ยแต่ก็สวยนะคือวันนั้นเราก็ว่าเราแต่งประมาณนี้นะน่าจะใช่แหละลุคนี้เลยแหละอะไรเงี้ยเสื้อวันนั้นตุ้มหูวันนั้นก็แบบว่าเสื้อยังไม่ได้ซักก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อตัวนั้นให้ดูนั่นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูว่าวันนั้นเราแต่งอย่างเงี้ยแต่งประมาณเนี้ยก็เอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะคะแล้วว่าแต่งสไตล์เนี้ยแบบว่าไปกินข้าวตอนกลางคืนมันสวยดีอ่ะชอบหรือว่าไปกินข้าวในโรงแรมหรือไปกินข้าวที่แบบมีแสงเยอะๆสวยๆอ่ะชอบอะไรเงี้ยถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย